วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอร์ลีคลิปนี้ก็มาติดตามชัชุุออนโมกสีกันอีกแล้วครับอย่างที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเธอได้มีการทําอาหารในช่วงเวลาว่างๆนะครับในห้องพักของตัวเองที่ตุรกี ก็คือเมนูส้มตำนั่นเองครับแล้วล่าสุดบุ๋มบิ๋มก็ได้มีการเปิดเผยทำข้าวอบกุนเชียงกินครั้งแรกนะครับดูฝีมือของบุ๋มบิ๋มนะครับมีการทำในหม้อหุงข้าวน่ากินมากๆเลยครับก็จะมีข้าวกุนเชียงแล้วก็ไข่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับบุ๋มบิ๋มเธอน่าจะมีความชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหารนะครับไปตุรกีก็เลยได้มีการทำอาหารแบบไทยๆกิน เก่งมากๆเลยครับก็ชิดจอรอดูมาเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับไม่ว่าจะเป็นเพียวที่ตอนนี้ฟอร์มก็เริ่มมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบุกหรือว่าเกมรับนั้นสุดยอดอยู่แล้วมารอดูสัปดาห์หน้ากันนะครับ